สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับช่องส่องคอมเมนต์วันนี้เรามาส่องคอมเมนต์ของเพื่อนบ้านนะครับผมหลังเห็นเจ้าหน้าที่กัมพูชามาเยี่ยมชมและเรียนรู้การสร้างวัดหินโบราณที่วัดภูม่านฟ้าก็เมื่อวานนี้นะครับมีคณะดูงานจากเขมรนะครับได้ขอสิทธิ์เข้ามาเยี่ยมชมนะครับวัดภูมันฟ้านะครับเพื่อเรียนรู้คนไทยที่กำลังสร้างปราสาทหินโบราณด้วยศิลปะของโบราณนะครับย้ำว่าของโบราณไม่ใช่เขมรเนาะซึ่งเขมรมันก็อ้างว่าเนี่ยเฮ้ยเนี่ยมันบอกว่ากำลังละเมิดลิขสิทธิ์นครวัดของมันนะจึงส่งหนังสือร้องเรียนเพื่อจะมาตรวจสอบต่อรัฐบาลไทยนั่นเองนะครับแต่ก็อย่างที่เขาพูดกันนะเห็นคนไทยพูดกันนั่นแหละครับเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลไทยชุดนี้นะครับเขาดูเหมือนแบบจะเกี่ยวดองกับเขมรนะเขาเคมอะไรต่อมีอะไรก็ไม่พูดไม่จ้าไม่ตอบโต้นะก็ไม่เข้าใจนะที่จริงก็เป็นตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วแหละแต่ทั้งสองรัฐบาลคนในกลุ่มเดิมมันก็อยู่เหมือนเดิมอ่ะแค่เปลี่ยนหัวเท่านั้นแหละนะมันก็ไม่หือไม่แล้วก็แถมให้เขมรเข้ามาได้อย่างง่ายดายผมก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ก็ไม่เป็นไรผมเชื่อว่าแล้วผมคิดว่าเนี่ยศิลปะนี้เนี่ยเราได้แบบอย่างมาทั้งปราสาทพิมายแล้วก็เขาพนมรุ้งเขมรพูดอะไรไม่ได้หรอกนะมันไม่เหมือนนครวัดแต่มันก็มีความคล้ายกันนิดนึงซึ่งมันใช้ศิลปะขอมนะคนออกแบบคือขอมเข้าใจไหมเขาก็ถ่ายทอดศิลปะต่อลูกหลานมาเรื่อยๆซึ่งเราก็สร้างเป็นแต่เขมรสร้างไม่เป็นแถมไปใช้คนอื่นพวกคนอินเดียอะไรพวกเนี้ยพวกฝรั่งอะไรพวกเนี้ยให้มาซ่อมแซมช่วยอะไรแบบนั้นแล้วมันบอกว่าเป็นออริจินอลก็อ้างไปได้เนาะแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเหตุการณ์นี้นะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับผมเอาล่ะเราลองไปฟังความคิดเห็นของเพื่อนบ้านที่แสนดีรอบๆเรากันดีกว่านะครับว่าจะคิดเห็นกันยังไงบ้างไปฟังกันครับมาที่คอมเมนต์แรกกันครับเขมรเคยตกอยู่ในการปกครองของไทยไม่แปลกใจที่จะมาดูแบบอย่างคอมเมนต์ต่อมากันนะครับชอบมาบ่อยสงสัยติดใจเข้าวัดกระมังคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมประเทศไทยคือจังหวัดหนึ่งของกัมพูชาเว้ยสังกาเว้าคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญเราต้องรู้รากเหง้าของเราหลีกเลี่ยงความไม่รู้และทำเรื่องน่าอายที่อาจขัดใจบรรพบุรุษของคุณเองเราทุกคนเป็น DNA ของอินเดียและมอญเขมรเหมือนกันไอ้เขมรก็มาเขามีแต่ขอมเอ้ยมัวอีหลีวะแล้วอีกอย่างนะครับเขาก็ตรวจ DNA กันแล้วแล้วก็เห็นได้ชัดว่าเขมรเนี่ยมันอิมพอร์เตอร์ชัดๆมึงมาจากไหนเออมึงไม่เข้ากับพวกเลยอะไรไม่เข้าพวกคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับผมประเทศที่สร้างนครวัดได้ไม่ใช่เรื่องยากเลยประเทศที่ไม่ใช่เจ้าของจะซ่อมแซมยังไงก็ทำไม่เป็นเลยต้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ คอมเมนต์ต่อมากันครับผมบอกเป็นเจ้าของแต่แกะสลักไม่เป็นเน้นสั่งบล็อกพิมพ์ปูนปั้นจากจีนมาเทปูนสำเร็จรูปแทนได้รวดลายเหมือนแกะสลักเหมือนกันอันนี้เขาถนัดเนาะเขาเทปูนเก่งนะครับโอ้เก่งอีหลีเรื่องเทปูนนะคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมมือซ้ายถือกระดาษมือขวากดหัวเราะในใจคือช้ำสุดแต่สมองกว้างโบอยากทำแต่ทำไม่ได้แค่หล่อปูนยังทำย่อมุมเกยไม่เท่ากันเลยตลกอีเคมคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมไหนว่ากัมพูชาเคยสร้างนครวัดสุดท้ายสร้างอะไรไม่เป็นสักอย่างก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ครับผมสร้างเป็นอยู่นะสร้างปัญหาอ่ะวุ่นวายแต่กำแพงนครวัดเฮ้ยงึดไหลคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับจัดไปถ่ายรูปแปะธงและลงเฟซศิลปะเขมรโบราณก็ว่าไปอะไรงี้คอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่านะครับไม่ต้องมาบ่อยนะไม่ต้อนรับคอมเมนต์ต่อไปกันครับเราไม่ได้มาเรียนรู้และเรากำลังตรวจสอบประเทศอื่นที่พยายามลอกเรียนแบบศิลปะสไตล์เขมรและผิดกฎของยูเนสโกจีนอ่ะมึงคือบ่ลองเรียนมันสั่งไงคักอีหลีปางหุ่มอุจูอยู่ประกาศบอกยัง
คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมนี่ของกัมพูชาหรือของไทยฉันไม่สามารถพูดได้เพราะพวกเขาเหมือนกันคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมประเทศที่สร้างและพัฒนาอนุรักษ์ทุกอย่างคือไทยกับประเทศที่จ้องจะเรียนแบบแล้วก็บอกว่าเป็นของตัวเองทุกอย่างคือกัมพูชาก็มีคอมเมนต์มาตอบใต้คอมเมนต์ครับผมนครวัดสร้างขึ้นเมื่อ900ปีที่แล้วและที่นี่สร้างขึ้นในปี2023ถ้าคุณบอกว่ากัมพูชาอ้างเป็นของตนเองหรือกัมพูชาในศตวรรษที่1และไทยยูนนานเพิ่งขึ้นมาในศตวรรษที่13คุณไม่เคยไปโรงเรียนหรือโตมากับสัตว์เลี้ยงแค่เห็นสัตว์เลี้ยงของคุณเห่าแล้วคุณก็เห่าด้วยเหรอโง่เจ้าของคอมเมนต์คงมาใส่กับวรรคเมนนี้เลยครับผมสัตว์เลี้ยงกูเนี่ยยังฉลาดกว่ามึงอีกขนาดมีอินเทอร์เน็ตแล้วประเทศพวกมึงก็ไม่พัฒนาเลยประเทศพวกกูสร้างชื่อเสียงระดับโลกแต่พวกมึงมาบอกว่าของพวกมึงโรงเรียนประเทศพวกมึงติดอันดับการศึกษาต่ำไม่รู้ตัวเหรอเรียนจบจากประเทศมึงจะไปเรียนต่อต่างประเทศยังไม่ได้เลยโง่ทั้งประเทศต่อไปน่าสงสารแล้วก็มีคนไทยมาตอบปกมีนี่อีกคนนึงครับผมพี่ไมล์มีอายุมากกว่าอังกอร์พี่ไมล์เนี่ยเป็นวัดหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่11ถึง12เชื้อพระวงศ์ของกษัตริย์ในนครวัดอาศัยอยู่ที่เมืองพี่ไมล์คนไทยไม่ได้มาจากยุนนานความรู้ของคุณเนี่ยล้าสมัยบางทีคุณอาจต้องพยายามทบทวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในโรงเรียนอีกครั้งกลับไปเรียนรู้ไปก็เท่านั้นแหละครับเพราะว่าโรงเรียนมันสอนมาแบบนี้ครับสอนว่าอังกอร์วัดเนี่ยเก่าแก่ที่สุดแล้วก็ทุกอย่างของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นของเขมรมาก่อนตั้งแต่ต้นนะฮะโอ้โหสอนแบบนี้จริงๆนะครับผมคือแบบโหยก็ไม่แปลกใจที่วัยรุ่นหลังๆมาเขาก็เชื่อแบบนั้นนะครับก็มันไม่ค่อยมีสมองว่าเอ๊ะมันเป็นแบบนั้นจริงหรืออะไรแบบนี้มันไม่เอะใจอะคอมเมนต์ต่อมากันครับผมเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่อังกอร์วัดของเราเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งปลูกสร้างที่สวยงามในประเทศของคุณวัดหินของคุณจะได้รับการกระตุ้นการท่องเที่ยวในการชมวัดอังกอร์วัดที่แท้จริงในกัมพูชาคือในเขมรเนี่ยมันมีแต่อังกอร์วัดหรือนครวัดนี่เหรอมันไม่มีที่อื่นแล้วเหรอกูเห็นแม่งอ้างอยู่อันเดียวทั้งที่มันสร้างช้ากว่าเพื่อนเขาอีกกูละงึดหลายหรือวะคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมบรรพบุรุษของชาวกัมพูชาถูกจับจากเกาะทางใต้เพื่อใช้แรงงานทาสหลักฐานอยู่ในดีเอ็นเอของพวกเขานั่นทำให้พวกเขาเนี่ยมีทักษะในการใช้แรงงานและด้อยการพัฒนาจนกระทั่งวันนี้คอมเมนต์ต่อมาไปลองฟังกันดูครับบุรีรัมย์เนี่ยประเทศไทยมีคนเขมรอาศัยอยู่จากจังหวัดอังกอร์ปัจจุบันพวกเขาเป็นคนไทยเดิมทีจังหวัดนี้กินพื้นที่บางส่วน3ประเทศคือไทยลาวกัมพูชาแต่ปฐมกษัตริย์ผู้สร้างอังกอร์อยู่ที่พิมายประเทศไทยและขยายพื้นที่ไปปกครองบริเวณกัมพูชาในปัจจุบันบรรพบุรุษผู้สร้างย่อมถ่ายทอดอารยธรรมสู่ลูกหลานของเขานั่นทำให้เขาสร้างใหม่อีกครั้งก็ได้กัมพูชาในปัจจุบันเนี่ยหวยหาความยิ่งใหญ่พวกเขามักกล่าวอ้างเป็นต้นกำเนิดอารยธรรมทั้งหมดเพียงผู้เดียวคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมขนาดยังสร้างไม่เสร็จดียังมีนักท่องเที่ยวจากเขมรมาเที่ยวมาดูงานกันเยอะแยะถ้าสร้างเสร็จสวยงามเมื่อไรเนี่ยเขมรไม่มาเที่ยวดูงานกันเพียบหรือคิคอมเมนต์ต่อมากันครับโจรก็ยังเป็นโจรคอมเมนต์ถัดมากันครับผมเชิญเลยครับทางปูนอยู่ด้านซ้ายเนี่ยเริ่มงานกันได้เลยคอมเมนต์ต่อมากันครับผมประเทศไทยรักวัฒนธรรมกัมพูชามากขอบคุณที่ลอกเลียนแบบอังกอร์วัดของเราคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามครับผมชาวเน็ตกัมพูชาเดือดร้อนจนร้องไห้ไม่ออกประเทศไทยทำได้ดีมากก็มีคอมเมนต์มาตอบได้คอมเมนต์ครับผมเราชาวกัมพูชาเนี่ยแค่หัวเราะไม่โกรธอะไรกับสิ่งปลอมๆคอมเมนต์ต่อมาไปลองฟังกันดูครับพวกเขาไม่เคยเข้าใจคำอธิบายที่มีเหตุผลหรือแม้แต่การอ้างอิงที่เชื่อถือได้และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พวกเขาเชื่อเฉพาะหนังสือประวัติศาสตร์ของพวกเขาที่แก้ไขโดยรัฐบาลเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาไปลองฟังกันขอบคุณเขมรสำหรับการเรียนรู้ศิลปะของสยามมีนมาตอบครับผมไม่ได้มาศึกษา
จะมาตรวจสอบว่าโจรคนนี้ก๊อปงานออกแบบเขมรอย่างไรบ้างคอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าครับรัฐบาลกัมพูชาควรแจ้งเรื่องนี้ให้ยูเนสโกในปารีสฟังอังกอร์วัดที่2ไม่ควรสร้างในประเทศเพื่อนบ้านมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องคอมเมนต์ต่อมากันนะครับพวกเขากำลังเรียนแบบสไตล์กัมพูชาคอมเมนต์ต่อไปก็ยังเป็นคอมเมนต์ครับให้มันหอนสักหน่อยดีกว่านะคุณรักวัฒนธรรมของเรานี่คือสิ่งที่ดีคุณมีวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตในอีก 100-1000 ปีต่อมาคุณอาจจะคิดว่าภายหลังในอีก 1,000 ปีอังกอร์ของเราเนี่ยจะไม่อยู่นานแล้วนั่นจะเป็นตาของคุณอย่างไรก็ตามคุณต้องระวังฝรั่งเศสเคยเรียนแบบวัดของเราแต่มันถูกทำลายโดยสงครามโลกครั้งที่2สิ่งที่ลอกเรียนแบบไม่สามารถเป็นต้นฉบับได้รักคุณเพื่อนบ้านของฉันคอมเมนต์ต่อมากันครับผมคัดลอกหรือไม่คัดลอกจะถูกเปิดเผยตามความคืบหน้าของมันคอมเมนต์ต่อไปบรรพบุรุษเขมรควรน่าละอายเพราะคนรุ่นหลังเนี่ยมันสร้างเองไม่เป็นทั้งที่อ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นของดั้งเดิมทุกอย่างเป็นประเทศที่ไร้สาระคอมเมนต์ต่อมากันครับเราไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อเรียนรู้แต่กำลังตรวจสอบว่าประเทศไทยเนี่ยปฏิบัติตามกฎทรัพย์สินทางปัญญาวงเล็บดังที่จดหมายประกาศกล่าวว่ารัฐบาลกัมพูชาผ่านกระทรวงระหว่างประเทศและกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะจะจับตาในการติดตามการก่อสร้างที่น่าสงสัยนี้เพราะจนถึงตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่โกหกและมีแนวโน้มที่จะขโมยประเพณีไปเป็นของตัวเองไม่ใช่แค่จากกัมพูชาแต่มาจากประเทศเพื่อนบ้านที่เหลือรวมถึงพม่าลาวมาเลเซียภายใต้วิสัยทัศน์ของความหลากหลายของท้องถิ่นแต่แน่นอนว่ามันคือเรื่องโกหกมันก็จังกล้าพูดเนาะขนาดเสื้อชุดไทยหมวกเวียดนามชุดลาวโอ้โหมันจังกล้าพูดมันไม่ดูตัวมันเองเลยไอ้พวกสับปลังเคเนี่ยคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับทำไมคุณไม่ไปตรวจสอบต้นฉบับในจีนล่ะกลัวพ่อของคุณโกรธและไม่ให้คุณกู้เงินเพิ่มเหรอคอมเมนต์ต่อมากันครับจีนก็สร้างอังกอร์วัดด้วยทำไมไม่ไปตรวจสอบให้หมดล่ะและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปฟังกันเลยครับไทยเข้มแข็งเรื่องการท่องเที่ยวเมื่อสถานที่แห่งนี้เสร็จนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศจะมาที่นี่ก็จบไปแล้วนะครับกับการสองคอมเมนต์ของเพื่อนบ้านที่แสนดีนะครับผมเรียกได้ว่าคลิปนี้ค่อนข้างเดือนเหมือนกันนะคอมเมนต์ก็เข้ามาว่าเอ้ยแม่งลอกเลียนแบบลอกเลียนแบบสัตว์แม่งบอกว่าลอกเรียนแบบนครวัดอย่างเดียวไอ้เหี้ยมึงไม่เคยศึกษาเลยว่าประเทศกูเนี่ยมีปราสาทหินกี่หลังแต่ของมันผมก็อยากรู้เหมือนกันนะมันมีกี่หลังนะเกือบขี้เกียจหาใครมีความรู้ก็คอมเมนต์กันเข้ามานะไอ้เหี้ยไม่อยากเรียนรู้อะไรขนาดนั้นแต่ก็อยากรู้ว่ามันมีอะไรนอกจากนครวัดไหมนะแม่งอ้างอันเดียวเลยมันไม่มีที่อื่นให้อ้างกี่เลยนครวัดนครวัดเออคือแบบก็ไม่ได้อลังการบานเพ้อเวอร์ขนาดนั้นแต่ก็ใช่มันใหญ่ที่สุดในแถบนี้ในนครวัดเนี่ยเออต้องพูดตามตรงเลยตระกูลวรมันที่อยู่พิมายที่ได้ไปสร้างเนาะเขามีบันทึกเนาะเพราะว่าได้การยึดแบบยึดแบบเยอะคนอื่นเข้ามาอยู่ใต้อานัตแบบเยอะๆเข้าใจไหมแล้วก็เจริญรุ่งเรืองนะเขาก็ใช้เต็มที่แล้วก็เอาคอมเมนต์เข้ามาในช่วงนั้นแหละแล้วก็มาอยู่ถึงปัจจุบันแล้วมันก็อามอ่ะนี่กูเป็นคนสร้างเออมึงอ่ะคนสร้างแต่มึงอ่ะไม่ใช่คนออกแบบไอ้ห่าแม่งเอ้ยมึงเหงกใส่หัวด้วยล่ะโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปมากกว่านี้แล้วเพื่อนๆล่ะขึ้นมากแค่ไหนก็คอมเมนต์มาได้กันอย่างเต็มที่กันเลยนะครับผมอยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์กันมาคือเมื่อวานก็ไม่ได้บ่นแม่งก็คันปากเป่งเหมือนกันนะแล้วเมื่อวานว่าจะพักล่ะแต่ก็มันรู้สึกคันนะครับตัวก็ทำคลิปเรื่อยไปเรื่อยกันนะครับผมโอเคทีนี้จบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ